สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการสวเสวนา The Senator Show ครับผมใส่เสียงปรบมือให้ตัวเองครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับสำหรับ EP ที่ผ่านมานะโหมีคอมเมนต์กันมามากมายครับไหนๆจะบอกว่าเฮ้ยกตัญญูอย่าไปเกรงมากนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาแบบสบายตัวสบายจอยๆเพราะเรื่องที่จะมาคุยวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ง่ายมากฮะ wow. กับเบื้องลึกเบื้องหลังกติกาการสรรหาสวปี2567ครับผม ที่มันง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับมันมึนไปหมดเลยฮะผมไปฟังมาแล้วผมไปอ่านมาแล้วแต่ผมบอกคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเมื่อคุณดูรายการวันนี้จบลงคุณจะเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับกติกาความรู้ที่มาที่ไปผมมีหลายคำถามครับที่อยากจะดูมากๆเช่นการคัดเลือกสวเนี่ยมีไอเดียมาจากไหนเริ่มต้นมาจากอะไร20กลุ่มอาชีพเนี่ยเขาเลือกกันแบบไหนมันต้องมีที่มาและวิธีการฮะนี่มีตั้งแต่รอบอำเภอรอบจังหวัดรอบประเทศนะมีการออดิชั่นกันแบบไหนและมีการคัดเลือกยังไงผมจะมาเคลียร์ความเข้าใจให้คุณผู้ชมได้รู้ฮะว่ารอบไข้รอบแข้งรอบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบไหน แต่ก่อนที่จะไปถึงการพูดคุยฮะผมอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าผมไปดูรีวิวมาแล้วฮะผมไปอ่านมาฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการที่คนคนหนึ่งไปสมัครสวเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างโอ้โหมีตั้งแต่เรื่องของการเข้าไปเจอเพื่อนใหม่ฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้ฮะในการเลือกสวครั้งนี้ฮะเขาไปเจอเพื่อนแล้วเขาก็มีการพูดถึงการที่แบบว่ามีการบอกว่าเดี๋ยวจะเลือกกันแล้วไม่เลือกกันอะไรอย่างนี้ซึ่งสนุกสนานมากฮะและสุดท้ายฮะคนที่ผมไปตามดูรีวิวเนี่ยฮะเป็นคนที่ผมแบบน่าสนใจมากๆเข้าไปในพาร์ทของเรื่องการศึกษาผมไปอ่านสเตตัสเข้ามาฮะและเขาก็ตกรอบไข้จ้ะ ซึ่งไอ้รอบไข้เนี่ยเป็นรอบที่กลุ่มการงานอาชีพต่างๆเนี่ยจะต้องมาไข้เจอกันแบบคนไม่รู้จักเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของคนแปลกหน้ามาเจอกันผมบอกเลยว่าตั้งแต่ศึกษาหาความรู้อะไรมาอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมแบบมึนงงที่สุดฮะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องนี้เขาเป็นนักกฎหมายมหาชนที่เรียกว่าเป็นเนิร์ดรัฐธรรมนูญฮะจะมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆความคิดเบื้องหลังของกติกาการสรรหาสวในปี2567นี้ฮะสำหรับผมในวันนี้ฮะก็ตั้งคำถามเอาไว้เดี๋ยวไปเช็คลิสต์ดูนะฮะว่าคำถามที่ผมจะถามเนี่ยจะได้คำตอบเป็นแบบไหนแล้วผมมั่นใจมากว่าวันนี้ทุกคนจะได้กระจ่างในเรื่องกติกามารยาทการเลือกสวแน่นอนและเดี๋ยวไปพบกับช่วงพูดคุยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาชวนคุยกันถึงเบื้องหลังกติกาอันน่ามึนหัวนิดหน่อยนะฮะของการสรรหาสวในปี2567นี้ครับแน่นอนว่าคนอย่างผมนั้นมึนซะจนไม่สามารถที่จะมาอธิบายได้ตัวเองได้หรอกครับวันนี้ผมชวนอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักกฎหมายมหาชนฮะที่เรียกว่าแม่คนเนิร์ดเรื่องรัฐธรรมนูญกันทีเดียวเลยนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 คุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์อาจารย์ใส่เสื้อเนิร์ดรัฐธรรมนูญไปเลยจะแหวกอกนิดนึงวันนี้คือผมอะทำอันนี้เป็น EP ที่2อาจารย์ผมขอเรียกอาจารย์เป็นชื่อเล่นว่าได้อาจารย์เหมาเขาเรียกกันชื่อในวงการผมวงการเขาเรียกว่าวงการเขาเรียกอาจารย์เหมาอาจารย์เหมาคือ EP ที่แล้วเขามีคอมเมนต์กันคุณชมบอกว่าผมเกรงไปนิดนึงคุยเรื่องสวเอาแบบสบายๆหน่อยเดี๋ยววันนี้ก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเดี๋ยวผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมไปยืนพูดเป็นอะไรดีไหมเป็นแซนด์อัพคอมเมดี้อุ้ยจริงป่ะเนี่ยเอาดินี่ทำได้ป่ะทำกันบ้านมาเนี่ยทำไปเล่นนะทำกันบ้านมาในเนี่ยแซนด์อัพคอมเมดี้กับรัฐธรรมนูญไทยเออได้ใจดูติดตามรายการคุณอยู่ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากภูมิใจว่ะมีคนเนิร์ดรัฐธรรมนูญมาดูรายการกันดูทูไนท์ด้วยเอาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก่อนกติกาที่เกิดขึ้นในการสรรหาสวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างผมแบบผมดูฟุตบอลก็รู้เข้าใจนะรอบแรกยูโรฟุตบอลนู่นนี่นั่นถ้าเป็นกติกาแบบสวอาจารย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยได้ไหมมันมีรอบไข่รอบอะไรนู่นผมพูดอย่างนี้คุณยูคือเรื่องสวเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนอยู่ประมาณ7มาตรานะแล้วก็มีกฎหมายประกอบอีกใช่ไหมครับกฎหมายประกอบว่าด้วยการได้มาสวอีก99มาตราครับระเบียบกกต.มาอีก172มาตรากี่เท่าไหร่ก็ลองบวกๆไปคุณยูคิดว่าคุณยูจะรู้เรื่องไหมโอ้โหอาจารย์ผมตาใสเลยอะถามผมใช่ไหมตาใสเลยเออถามผมใช่ไหมอาจารย์รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องครับเอ้า
งั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมรายการครับผมครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วง stand up comedy โอเคไม่แต่ถ้ากรอบให้พอสมมุติเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนโอ้ยพี่เหมามันยังไงเนี่ยไอ้รอบแรกรอบไข้เล่าให้ฟังพอเข้าใจเดี๋ยวเล่าอย่างนี้ก่อนไอ้ตอนนี้ที่เรากำลังอัดเทปกันอยู่ คือที่ผ่านมาตอนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอาจารย์เหมาเป็นการคัดเลือกจะบอกว่ารอบออดิชั่นนะรอบออดิชั่นรอบแรกรอบแรกเขาเลือกกันในระดับอำเภอใช่ไหมเท่าที่ผมตามตัวเลขกกต.เนี่ยเขาบอกว่าคนไปสมัครและรายงานตัวอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่า 40,000 กว่า 40,000 กว่าผ่านการคัดเลือกผ่านรอบออดิชั่นตกรอบออดิชั่นในรอบแรกเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 20,000 20,000 กว่าๆอุ้ยหายไปเกือบครึ่งคิดโดยรวดเร็วปุ๊บๆๆตอนนี้นะในฐานะที่เป็นเนื้อรัฐธรรมนูญเนี่ยปุ๊บๆอยู่ที่ประมาณ 53 กว่า50กว่าตีไปว่า 53% จริงๆมัน 52. กว่าไอ้รอบออดิชั่นเนี่ยเขาเอาออกไปเกือบครึ่งด้วยอะไรครับเสียงไม่ดีหรืออะไรเราไม่พอมันเราไม่พอเป็นสวไม่ได้มันหลายเรื่องคือถ้าเราดูจากกฎเกณฑ์กติกามันจะเริ่มคัดเลือกแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆรอบแรกนะถ้าให้ผมประเมินอ่ะอาจจะอยู่ที่ราวๆสัก 60% คัดออกแต่อันนี้ก็ใกล้เคียงใช่ไหม50กว่าแล้วก็จะเข้มข้นเรื่อยๆไปประมาณสัก40 20กว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆฉะนั้นก็จะเริ่มเข้มข้นเราก็ต้องติดตามใช่ไหมรายการของการที่จะเข้าไปคัดกันเป็นสวคล้ายๆกับรายการกูยูอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องติดตามอยู่ตลอดนะติดตามไปเรื่อยไทยอินทุกสัปดาห์ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับมาแล้วรอบแรกคัดออกไปแล้วรอบต่อมามันเป็นยังไงคือเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนวันที่9ที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวกกต.จะมีเวลาในการคัดเลือกดูว่ามีคนร้องเรียนอะไรไหมภายประมาณสัก 2-3 วันเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาต้องส่งต่อให้ระดับจังหวัดแล้วเดี๋ยวจะมาไล่เรียงบอกกับที่คุณยูถามผมมาว่ากฎเกณฑ์กติกาทำไมมันสลับซับซ้อนเหลือเกินเพราะว่าไอ้ครั้งนี้มันคัดเลือกจากระดับอำเภอไประดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศใช่ไหมเอางี้เวลาที่เขาจะไปคัดเลือกแบบว่าออดิชั่นรอบแรกนะรอบแรกเนี่ยก็จะต้องมีการเข้าไปสมัครก่อนใช่ไหมว่าภายในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดกับตัวเรื่องของกฎหมายประกอบเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการแบ่งออกมาเป็นประมาณ20กลุ่มวิชาชีพซึ่งถ้าเอาจริงๆนะคุณยูจริงๆกติกาที่ร่างแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้แยกเป็น20กลุ่มวิชาชีพขนาดนั้นนะผมว่าคนร่างอ่ะเอามาล่างแบบปนๆๆกันยังไงฮะยกตัวอย่างเช่นคือเขาบอกงี้เขาบอกว่า20กลุ่มวิชาชีพหมายถึงว่าเป็นคนประกอบอาชีพอยู่ประมาณ20กลุ่มใช่ไหมแต่เราเข้าไปดูจริงๆมันมีบางวรรคบางตอนที่มันเข้าไปดูแล้วมันไม่ใช่การประกอบวิชาชีพเช่นผู้สูงอายุไม่ได้ถูกป่ะผู้สูงอายุก็ใครไม่ต้องเป็นอาชีพก็ได้อยู่มามากพอก็เป็นผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุนี่เป็นอาชีพไหมไม่ใช่หรือว่าคนพิการอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าสตรีกลุ่มชาติพันธุ์อะไรต่างๆนะอันนี้คือผมพูดในทางวิชาการนะแต่ว่าอย่าไปพูดเยอะมากเพราะเดี๋ยวมันน่าเบื่อนะคือประเด็นผมพยายามจะบอกงี้โอเคถ้าสมมติว่าเรามองว่า20กลุ่มนี้เป็น20กลุ่มวิชาชีพก็ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะลงไปสมัครเป็นสว.คุณก็ต้องเลือกกลุ่มเอาคุณอยู่กลุ่มไหนสูงอายุครับอยากแก่ดูรุ่นใหญ่ดิผมว่าจริงๆนะมีคนมาชวนผมนะจำเอาโดนไม่กลุ่มไหนโดนไม่กลุ่มไหนชวนบอกว่าเฮ้ยไปลงสวผมบอกเฮ้ยผมลงไม่ได้ผมไม่คุณลิฟายคุณสมบัติไม่ครบขาดอะไรอ่ะอายุไม่ถึงไงอ๋อมันต้องอายุไม่ถึงอยากลงผมบอกว่ารอก่อนอีกสัก 5-6 ปีกว่าจะถึงแต่คุณยูถึงแล้วใช่ไหมยังแหมอาจารย์โอเคคือของคุณยูเนี่ยถ้าสมมุติจะไปลงใช่ป่ะของยูนี่จะอยู่บันเทิงป่ะมันน่าจะมีอาชีพสายบันเทิงอะไรเงี้ยผมว่าคุณยูไม่น่าจะบันเทิงการสารเครียดอ่ะไม่บันเทิงแน่ๆดูท่าทางเราอาจจะต้องเป็นประมาณกลุ่มข้าราชการไหมได้อยู่นะถ้าเป็นข้าราชการนะนะเอาโค้ชเป็นใครสักคนดีอย่าเลยจ้าอย่าเลยจ้าคราวนี้ไอ้20กลุ่มเนี้ยมันก็ต้องไปดูว่าเราอยู่กลุ่มไหนใช่ไหมครับลงไปเสร็จปุ๊บตอนเข้าไปส่วนของการคัดเลือกก่อนรอบแรกรอบอำเภอครับนี่รอบอำเภอเนี่ยเขาบอกเขาแบ่งแต่ละกลุ่มแต่ในกลุ่มเดียวกันก็ต้องเลือกกันเองเลือกกันเองแล้วก็หาคนที่ได้ท็อป5ของแต่ละกลุ่มเลือกกันเองหมายความเลือกกันเองคือหมายเจอหน้าเจอตาอ่านประวัติกันแล้วก็ใช่ก็เขาต้องแนะนำตัวไงไม่ใช่หาเสียงนะประเทศไทยนี่ใช้คำว่าแนะนำตัวเขาเรียกแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมนู่นนี่นั่นผมทำอะไรมานี่ไม่ใช่หาเสียงครับนี่เขาเรียกแนะนำตัวครับผมให้รู้จักกันแล้วเลือกกันเดี๋ยวนั้นวันนั้นเลยก
ก็ไปยื่นใบสมัครเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ถึงเวลาอย่างที่ผ่านมาวันที่9ก็เลือกกันในกลุ่มก่อนเลือกกันในกลุ่มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเมื่อได้ท็อป5ของแต่ละกลุ่มปุ๊บเนี่ยคราวนี้มาแล้วเริ่มเตะบอลยูโรไงเริ่มไข้เริ่มไข้มีไข้แล้วไข้สลับแบ่งกลุ่มไข้ไข้แต่ฟุตบอลน่ะฟุตบอลเหมือนกันแต่นี่ไข้อาชีพเลยอันนี้คือไข้กลุ่มเลยจับวางสายวางสายก็ในตัวกฎหมายจะเขียนไว้เลยว่ามีสายกี่สาย4สาย3สาย2สายอะไรก็สุดแล้วแต่แล้วมันบรรจบกันยังไงครับแต่ละสายเนี่ยก็เอางี้เขาวางเป็นอย่างน้อยๆอ่ะถ้าตามกฎหมายก็จะบอกว่าอย่างน้อย4สายนะตามนั้นการวาง4สายเสร็จปุ๊บก็แต่ละกลุ่มวิชาชีพอ่ะก็จะถูกจัดแบ่งอยู่ในสายนั้นๆๆๆแล้วเลือกไข้เลือกไข้ไปไข้มาไข้ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยหาให้ได้ท็อป3ของแต่ละกลุ่มวิชาชีพไข้กันไปไข้กันมาไข้กันไปไข้กันมาแปลว่ากลุ่มวิชาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยอาจจะต้องไปเลือกใช่ถูกถ้าอยู่ในสายเดียวกันเนี่ยฉะนั้นเลือกออกมาเสร็จปุ๊บก็อย่างที่ออกมาวันที่9ที่ผ่านมาก็มีคนผ่านรอบแรกรอบออดิชั่นไปก็ผ่านไปใช่มั้ยคราวนี้ถึงสุดท้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววันที่16ครับ16จะเป็นการเลือกในระดับจังหวัดก็ใช้แบบเดียวกันไปเหมือนกันไปเหมือนเดิมก่อนเลยเลือกในแต่ละกลุ่มวิชาชีพก่อนหาท็อป5ใช่ไหมแต่อันนี้จะปรับนิดนึงตรงที่ว่าเวลาเข้าสู่ระดับจังหวัดปุ๊บเนี่ยตอนไปแบ่งสายเลือกไข้เนี่ยครับเขาเลือกหาท็อป2หาคนที่ได้คะแนนมากสูงสุดสองคนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นไอ้รอบที่ผ่านมาใช่ไหมมันท็อป3ใช่ไหมอันนี้ก็จะมาหา2คนใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บได้อีกก็จะมีเวลาการตรวจสอบอีกมีคนร้องเรียนไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไประดับประเทศอันนี้แหละของจริงแล้ว The Voice Thailand เลย The Voice Thailand เข้ารอบใหญ่ใช่รอบใหญ่คราวนี้ก็ต้องคัดแล้วทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าการเลือกในกลุ่มของตัวเองตอนแรกเนี่ยครับอันนี้ต้องหาคนที่ได้คะแนนอยู่ที่ประมาณสัก 40-50 คนแรกครับ40-50 คนแรกหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปแบ่งแล้วก็เลือกไข้อีกจนกระทั่งออกมาเหลืออยู่200นั่นแหละคุณคือตัวจริงใช่เชี่ยงงเหมือนกันอาจารย์งงไหมงงนะไม่แล้วมันเวิร์กยังไงอันนี้คือถ้ามองในมุมนักกฎหมายการไข้ไปไข้มาเราจะได้คุณภาพแบบไหนเราก็จะได้อย่างแรกก่อนเลยนะงงครับโอเคได้บริหารสมองใช่เพราะว่ามันทำให้เราเกิดการตั้งคำถามนี่คือเจตนารมณ์ผู้ร่างไงคือให้เราเอ็กซ์ไซส์สมองว่าเฮ้ยอย่างนี้นะเฮ้ยนี่สายเวิร์กช็อปใช่มันเป็นอันนี้เป็นเวิร์กช็อปสว เราต้องมานั่งคุยกันคุณยูครับเราสังเกตให้ดีนะผมว่ามันเป็นไปได้อันนี้ข้อสันนิษฐานเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวที่เราเลือกระบบซับซ้อนแบบนี้มันไม่ได้เป็นระบบแรกนะย้อนกลับไปตอนแรกตอนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่เราลืมเล่านะว่าช่วงแรกช่วงนี้เราสนับสนุนโดยรัฐธรรมนูญไทยครับอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่อง โอ้ยเรายาเมื่อกี้แล้ว คืออย่างนี้อยากเมามาอ่านรัฐธรรมนูญตอนที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีสสกับสวใช่ไหมประเทศเราอะประเทศเราสภาเราแบ่งเป็น2สภามีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรคือสสตอนแรกเลยนะระบบก็ปวดหัวเหมือนกันเขาเรียกระบบจัดสรรปันส่วนผสมใช้บัตรใบเดียวผู้ยกร่างคนเขียนรัฐธรรมนูญบอกเฮ้ยใช้บัตรใบเดียวง่ายแต่ว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บจำได้ไหมตอนประกาศใช้ตอนแรกกกต.ยังคิดไม่ถูกเลยบริหารไงแกก็ต้องเวิร์กช็อปด้วยเราบริหารไปด้วยกันฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าพูดจริงๆสวที่มีการออกแบบสลับซับซ้อนแบบนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นแสดงว่าสวเนี่ยนี่คือเขาเรียกอะไรความตั้งใจของคนล่างที่เขาบอกเฮ้ยเขาอยากให้ได้ระบบที่มันซับซ้อนหน่อยเว้ยเอ็กซ์ไซส์หน่อยคอมพลีเคทอยากให้ประเทศเรามีความเป็นโซฟิสติเคทอะไรที่มันอะไรผมพูดไปเรื่อยแล้วจ้ะไม่แต่ถ้าเราพูดแบบวิชาการหน่อยนะครับอาจารย์ยูเพราะว่าอันนี้เราคุยกันมาเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงนี้แทบจะไม่มีสาระอันนี้สาระเขาตั้งใจเขาตั้งใจเขาตั้งใจคือผมก็ไม่จะบอกว่าคือถ้าพูดในทางวิชาการเนี้ยคือการออกแบบไอ้พวกระบบการได้มาซึ่งตัวผู้แทนพวกเนี้ยครับคือคุณจะออกแบบให้มันสลับซับซ้อนอะไรก็ได้นะอันนี้สุดแล้วแต่เอาตามหลักอ่ะมันควรต้องเอาให้มันซิมเปิลมันง่ายๆง่ายๆเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเลือกจะได้ไม่งงสสเนี่ยเขางงไปทีแล้วเขาอาจจะคิดเอ้ยสวเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกไงต้องไปงงได้งงได้สวประชาชนไม่ได้เลือกงงได้
ต้องเป็นแบบคนที่แบบมีความรู้ชั้นสูงเพิ่มขึ้นอีกที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันควรจะง่ายมันมีที่ไหนในโลกเนี่ยที่ง่ายเพราะมันอาจจะยากทั้งโลกเลยก็ได้ไอ้การเลือกเนี่ยอันนี้จากที่ผมศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศนะระบบของไทยนะนึกก่อน นึกก่อนนึกก่อนผมกินน้ำรอผมกินน้ำรอคือจากที่เคยศึกษาเนี่ยผมว่าไม่มีประเทศไหนที่ใช้ระบบไทยอ้าวเอาอย่างนี้ก่อนนะก็โถเราแตกต่างใช่ไง differentiate ถูกเราเป็น uniqueness อัตลักษณ์ไทยอัตลักษณ์ไทย soft power soft เรามี soft power เรื่องการใช่ไหมเรามีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็อาจจะเป็น soft power นะ soft power ทางด้านการเลือกตั้งอ้าวมันต้องตีความหลายประเทศต้องมาศึกษาดูงานเราต้องดูครับแต่จะมาดูเดี๋ยวขอให้ดูผลก่อนมีเราที่ยากใช่คือและซับซ้อนผมต้องบอกคุณยูอย่างนี้ว่าครับอาจารย์ระบบการเลือกของไทยเนี่ยครับหมายถึงตอนเลือกสวเนี่ยเราใช้ระบบการเลือกแบบกลุ่มวิชาชีพใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเราแยกมาเป็นประมาณ20กลุ่มมีกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มข้าราชการการศึกษาสาธารณสุขการศึกษาครับมีอะไรอ่ะกลุ่มบันเทิงจริงๆแอบบอกนะถ้าคุณยูไปสมัครกลุ่มบันเทิงพวกกลุ่มสายสื่อนะผมได้ไหมได้แล้วเฮ้ยจริงๆอายุยังไม่ถึงไงถ้าอายุถึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวก่อนตอนแรกบอกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผมไปเรื่อยจ้ะเดี๋ยวรอบหน้าผมว่าเราน่าจะแต่นี่ผมพูดจริงๆนะเพราะว่าอะไรวะอันนี้จากที่เราไปดูสถิตินะดูจากตัวคนที่ไปลงสมัครนะครับกลุ่มสื่อน้อยอ้าวเนี่ยตะกล้องเนี่ยอ้าวรอบหน้าพี่ๆพลาดแล้วเราไปกันพวกนี้นี่พลาดละบังเอิญแล้วมัวแต่มาถ่ายรายการพี่โถ่เอ้ยไม่เป็นสมัครมานั่งฟังอะไรไร้สาระอย่างพวกเราอยู่ตรงนู้นดีกว่าแล้วเนี่ยกันแล้วกลับมาที่เรื่องสาระเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องอะไรเรื่องกติกาเรื่องกติกาผมจะบอกอย่างนี้ว่าของไทยตอนนี้เราใช้ระบบเลือกกลุ่มวิชาชีพใช่ไหมไอ้กลุ่มวิชาชีพเอาเข้าจริงๆนะเดี๋ยวถ้าพูดกันในเชิงสากลก่อนครับในเชิงสากลหลายประเทศเนี่ยก็มีระบบแบบนี้นะแต่ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะคุณยูคือหมายถึงว่าการเลือกสว.โดยดูจากกลุ่มวิชาชีพเป็นยังไงเนี่ยเรื่องนึงแต่กระบวนการเลือกคือระวางคอนเซปต์ใหญ่อะคือเลือกจากกลุ่มวิชาชีพอะนั่นประเด็นนึงครับหลังจากที่วางประเด็นเสร็จปุ๊บคุณจะเลือกมันด้วยวิธีไหนนั่นอีกประเด็นนึงครับผมยังไม่พูดเรื่องกระบวนการนะวิธีการเอาคอนเซปต์ใหญ่ๆก่อนว่าเลือกของการเลือกจากกลุ่มคนกลุ่มวิชาชีพไอเดียมันมาจากอะไรต่างประเทศมันมีเหมือนกันคือถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนะตั้งแต่สมัยแบบโบราณเลยอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการกำหนดบอกว่าพวกสวอาจจะเป็นที่ปรึกษาของผู้ปกครองที่ปรึกษากษัตริย์หรืออะไรต่างๆนะก็เลือกมาจากเฮ้ยไอ้นี่เป็นอัศวินเว้ยไอ้นี่เป็นนักรบเป็นนักพรตเป็นอะไรต่างๆนะคือสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนสมัยปัจจุบันตรงที่ว่าเวลาเราเลือกผู้แทนเนี่ยเราโยงกับพื้นที่ใช่ป่ะถูกป่ะไอ้พื้นที่มันมาตอนหลังแต่ไอ้ตอนแรกมันมาจากตรงนั้นแล้วการเลือกแบบการกำหนดเป็นกลุ่มคนอย่างเงี้ยตอนหลังมันพัฒนาเป็นกลุ่มวิชาชีพไงสมัยก่อนมันไม่มีวิชาชีพใช่ป่ะสมัยก่อนก็จะมีแค่แบบเอาโอเคคุณเป็นอัศวินคุณเป็นพระคุณเป็นชนชั้นอะไรหลักกรรมกรยึดไปตามหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังมันพัฒนามาเป็นกลุ่มวิชาชีพมันก็เลยแปลตัวเองมาเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดเป็น2ระบบใหญ่ๆในโลกไงที่เลือกแบบทางยึดติดกับเรื่องพื้นที่ก็เหมือนกับที่เราคุ้นชินกับการเลือกส.ส.ครับตามเขตตามพื้นที่ตามท้องถิ่นกับกลุ่มวิชาชีพแล้วก็กลุ่มวิชาชีพคือจะบอกว่าหลังจากที่คอนเซปต์ประชาธิปไตยมันเกิดในโลกอ่ะครับหลายคนก็จะไปโยงกับเรื่องการเลือกพื้นที่มากอืมใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนอำนาจมันกระจุกตัวมันอยู่กับเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยอัศวินบ้างพระบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนตอนหลังไปกระจายตัวแล้วครับวันดีคืนดีก็มีคนเสนอแนวความคิดแบบนี้ขึ้นมาไงบอกเฮ้ยเอาอย่างนี้มาเสริมดีไหมก็เลยพัฒนามาเป็นระบบแบบนี้ฉะนั้นที่ต่างประเทศก็มีเพียงแต่ว่าในต่างประเทศเขาอะวิธีการเลือกแตกต่างกันไปแตกต่างแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนประเทศเราก่อนไปวิธีการเลือกแล้วกลุ่มอาชีพที่บ้านเราเลือกมาแล้วกันมันสะท้อนไอเดียวิธีคิดของคนที่ออกแบบสิ่งนี้ยังไงจ๊ะก็สะท้อนว่าคนล่างเขามองว่าในประเทศไทยมีกลุ่มวิชาชีพอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งผมว่าในทางเขาเรียกอะไรไม่ต้องในทางวิชาการหรอกในทางบ้านทั่วไปคือเป็นคุณยูกับผมอะครอบคลุมไหมเราถอดหมวกความเป็น
เป็นพิธีกรเราเป็นคนทั่วไปผมไม่ได้เป็นนักวิชาการนะเรามานั่งคิดๆดูไอ้20กลุ่มแล้วลองมาเปิดดูกฎหมายเนี่ยคิดว่ามันสะท้อนวิชาชีพจริงๆในสังคมหรือเปล่าเราพูดถึงอะไรนะความครอบคลุมอาจจะไม่ครอบคลุมครบถ้วนมันมีปัญหาคุณอยู่เพราะว่าเอาเฉพาะแค่ในบริบทสังคมไทยเราก็จะมองว่าไอ้20กลุ่มนี้มันตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ยังไงเอาแค่การจัดกลุ่มนะเช่นคุณบอกว่ามันมีกลุ่มพวกอะไรล่ะข้าราชการกลุ่มสาธารณสุขกลุ่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วเวลาเราดูอ่ะมันดูใกล้เคียงกันป่ะดูแล้วมันเอื้อแก๊งหรือเปล่าฮะมันเอื้อแก๊งไหนแก๊งก้อนแก๊งไหนไม่รู้เหมือนกันคือมันดูอาจจะการจัดกลุ่มกับการแบ่งในแต่ละกลุ่มมันดูอาจจะทับซ้อนๆกันอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะได้อธิบายด้วยนะว่าจริงๆในทางวิชาการเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาอะไรบางอย่างแล้วอาจจะส่งผลทำให้เราคาดเดาได้นะว่าต่อไปเนี้ยเวลาที่มีสวชุดใหม่นะ200คนนะอันนี้200คนแล้วนะไม่ใช่250แล้ว200คนเนี่ยเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเห็นสภาพอะไรบางอย่างแล้วเราทำนายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะทำนายเลยเอาเลยจะไปรออะไรเอาเลยได้อะไรจะเกิดขึ้นจานเกิดวันไหนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูดวงไม่ใช่ไปถึงว่าจากกลุ่มก้อนนี้โอเคโอ้อาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์เป็นเด็กเนิร์ดจริงหรือเปล่าโอ้ดูดวงด้วยนอกจากแล้วดูดวงแล้วคือผมก็ต้องจะบอกงี้ว่าตอนแรกที่คุณยูตั้งประเด็นว่าไอ้เรื่องของการจัดกลุ่มใช่ไหมอันนี้อย่างนึงละสองก็คือว่าต่อให้สมมตินะเราเชื่อตามที่คนล่างเขาบอกว่า20กลุ่มวิชาชีพอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงนะครับเฮ้ยนี่เราอยู่ในยุคไหนแล้วคุณยูใช่ป่ะใช่เรานี่เราอยู่ในยุคไหนล่ะในสองจันยุค2024รู้ว่าตอนนี้ตอนเช้าอยู่เอาใหม่เมื่อกี้พูดผิดป่ะเมื่อกี้พูดผิดเอาเดี๋ยวสองแต่คุ้นๆไงมันเก่าๆหน่อยยุคที่เราอยู่คือจะบอกว่าต่อให้ตอนนี้เรายอมรับว่าเขาร่างมาถูกนะครับอาจารย์สวมีเวลาทั้งหมดกี่ปี5ปีเออเก่งหูเกือบแล้วแสดงว่าทำการบ้านยังดีนะทำการบ้านถ้าไม่รู้จะมีช้อยไหมเมื่อกี้แอบเห็นเปิดดูโทรศัพท์ดูโพยอยู่ใช่ไหมไม่เดี๋ยวอันนี้รู้อยู่5ปี5ปีใช่ไหมครับคิดว่าสวเนี่ยอยู่ไปจนครบ5ปีอันนี้เอาแบบสุดๆเลยนะครับอยู่ไปจนครบ5ปีหลังจากนั้นเลือกใหม่ใช่ไหมหลังนั้นได้เงินเดือนอีก12,000ไอ้เงินเดือนด้วยเอออยากสมัครเลยว่ะถูกไหมก็อยู่เป็นอยู่ครบ5ปีหลังจากนั้นเลือกใหม่ถามว่าตอนอีก5ปีข้างหน้าอาชีพแบบนี้ไหมคิดว่าจะเป็นอาชีพแบบเดิมไหมที่กฎหมายบอกว่ากูสั่งให้ประเทศไทยมีอยู่20กลุ่มเดียวนี้มันต้องเปลี่ยนเอาง่ายๆตอนนี้ถามว่าทุกวันนี้การจะจัดกลุ่มวิชาชีพเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอช่วงนี้นะมันดิสลอฟหมดถูกไหมคุณยูใช่ปะนะเพราะว่าอย่างในอดีตแมกกาซีนผมทำนิตยสารทุกวันนี้ก็ต้องมาทำคอนเทนต์ออนไลน์ประเด็นเนี่ยมันเอาแค่อย่างเงี้ยคือโลกมันไปไกลมากมีโซเชียลมีเดียมีอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นคือถามว่าเนี่ยไอ้เรื่องกลุ่มวิชาชีพพวกเนี้ยที่โอเคผมเข้าใจว่าคนยกร่างพยายามจะสะท้อนให้เห็นว่าเขาพยายามจะหาตัวผู้แทนของกลุ่มใช่ปะแล้วพวกนี้มันจะ represent หรือว่าเป็นผู้แทนของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นตามที่คุณเขียนไว้ได้ขนาดนั้นเหรออันนี้มันเป็นดีเบตในทางรัฐธรรมนูญโลกด้วยนะอ๋อเหรอนี่แอบแวะมาเนิร์ดแล้วก็ดูยอดโอ้โหเท่เลยขายหลอกเลยไม่แต่ว่าผมดีเบตเรื่องนี้กันเล่นๆแล้วถ้าเราเป็นคนคิดเราจะคิดยังไงให้มันครอบคลุมความเลื่อนไหลของอาชีพและกลุ่มวิชาชีพของผู้คนจ้ะไม่ต้องคิดครับโอเคไม่ต้องคิดหรอไม่มันถึงเป็นอันนี้พูดดึงมาในทางวิชาการแล้วนะครับครับสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยวิชาการคือในทางวิชาการเขาถึงเถียงบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ระบบแบบนี้มันโอเคไม่โอเคเราคุณจะไปยึดคุณจะไปยึดกับกลุ่มวิชาชีพคุณคิดว่าโอเคไหมล่ะมันก็เลยเกิดมาตั้งคำถามที่จุดเริ่มต้นแหละว่าใช่เพราะว่าในทางรัฐธรรมนูญเขาดีเบตกันไงว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่คุณเลือกผู้แทนผ่านท้องที่กับกลุ่มวิชาชีพแบบไหนมันโอเคกว่าแบบไหนมันน่าจะฟังก์ชันได้ดีกว่าเห็นไหมล่ะก็มีหลายฉะนั้นมันหาคำตอบที่มันเบ็ดเสร็จไม่ได้มันก็ที่เบ็ดกันอ่ะแต่ถามว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราพูดกันอาจจะดูประหนึ่งเหมือนกับว่า
เราไม่ชอบระบบนี้นะ อย่าบอกว่าเราไม่ชอบเลยคุณยูคนเดียวดีกว่าบอกว่าไม่ชอบอาจารย์เปิดรายการนี่ไปด้วยกันดิเปิดรายการมาด่าด่าอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหคือกําลังโยนต่อให้โยนนี่โอ้โหต่อให้คุณเขาเกมจริงเดินแล้วมันโดนเอาไว้ต่ออาจารย์ผมคนเดียวผมคนเดียวให้มันมาที่ผมคนเดียวด้วยด้วยนี่ด้วยกันแต่หลักๆคือคนนี้โอเคโอเคอาจารย์คือต่อให้คุณยูเปิดมาด่าด่าระบบนี้แต่อย่าปฏิเสธว่าในหลายประเทศเขาก็ใช้ระบบแบบนี้คือมีบางประเทศเช่นไอร์แลนด์ไอร์แลนด์เนี่ยจะบอกว่าคนที่ศึกษารัฐธรรมนูญหรือระบบเลือกตั้งในสายวิชาการนะ คุณต้องรู้จักว่าเป็นประเทศที่ถูกหยิบยกมาเป็นเคสสตัดดี้อยู่ตลอดเวลาว่าเขาดีไซน์ตัวระบบสวเขาเนี่ยโยงกับเรื่องกลุ่มวิชาชีพอันนี้คอนเซปต์นะคอนเซปต์เดียวกันกับบ้านเราโยงกับกลุ่มวิชาชีพที่เมื่อกี้ผมบอกคุณยูกับทางคุณดูแล้วนะท่านผู้ชมแล้วนะว่าเราต้องแยกกันระหว่างคอนเซปต์ใหญ่ๆคือเลือกการกลุ่มวิชาชีพกับเลือกยังไงนั่นคนละส่วนกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องเลือกยังไงนั้นไอร์แลนด์เนี่ยเขาเอากลุ่มวิชาชีพแต่เขาไม่ได้เลือกเหมือนเราครับหรืออาจจะเป็นอินเดียเคยไปอินเดียไหมไม่เคยจันทำไมไม่ไปผมชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอ่ะเรื่องส่วนตัวอาจารย์ทำไมอ่ะอินเดียอิตาลีอิตาลีอะไรพวกเนี้ยจังเคยไปไหมไม่เคยชอบไปญี่ปุ่นอร่อยลอกลอกได้ได้ได้นอกเรื่องไปเรื่องผมชอบไปอินเดียใช่ไหมมีอินเดียมีญี่ปุ่นครับบางประเทศก็ใช้ระบบแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคือวิธีการได้มาของมันมันก็ต่างกันอย่างวิธีการได้มาพอจะเล่าสั้นๆได้ไหมเราได้ก่อนเชื่อมไปทางนู้นโอเคสั้นๆนะครับเฮ้ยมีเนื้อหาด้วยสิอาจารย์โอ้โหสั้นไงที่มานะอย่างเช่นอินเดียกับอิตาลีเนี่ยประธานาธิบดีเขาเสนอชื่อเลยง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปไขว้อะไรให้ปวดหัวไม่ไขว้เลยเสนอเลยเสนอจบเลยแต่เลือกตั้งประธานาธิบดีมาก่อนประธานาธิบดีก็เลือกใช่แต่ของเขามันก็มีรายละเอียดอีกคุณยูเช่นว่าตัวสวเขามีทั้งหมด200กว่าคนครับแต่สัดส่วนที่เขาเสนอแต่งตั้งแบบเนี้ยเสนอแบบเนี้ยจากกลุ่มวิชาชีพ5คน10คน12คนมันไม่ได้ทั้งหมดไงฉะนั้นมันมีรายละเอียดของมันอาจารย์พูดถึงเรื่องไอ้นี่อีกนิดนึงไอ้กลุ่มวิชาชีพที่เขาถกเถียงกันเป็นดีเบตเนาะว่ามันเวิร์กอยู่ไหมเนี่ยแล้วมันมีข้อเสนอแบบไหนเราควรจะเลือกถ้าไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพเราควรจะเลือกจากอะไรที่เขาถกเถียงกันอยู่นะในการเลือกอันนี้ก่อนไปเรื่องวิธีการเลือกหมายถึงว่าในการดีเบตรัฐธรรมนูญในระดับสากลใช่ไหมใช่ใช่ครับมันก็เถียงกันไม่จบหรอกแต่ว่าคือเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยที่จะเขาเรียกอะไรไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยกับการเลือกในกลุ่มวิชาชีพแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีพลวัตในการเคลื่อนของอาชีพหรือเหมือนอาชีพอัศวินเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่มีแล้วมันมีความซับซ้อนคุณอยู่เพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องกลุ่มวิชาชีพปุ๊บเนี่ยการไปออกแบบรัฐธรรมนูญนะการออกแบบกฎหมายนะถ้าคุณให้ค่าน้ำหนักในกลุ่มวิชาชีพแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันนะเกิดปัญหาอีกอย่าลืมสมมติอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ย คุณมีส.ส.อยู่ด้วยใช่ไหมครับจากสอสอเนี่ยเราไม่ได้มองจากกลุ่มวิชาชีพหรอกเรามาจากพื้นที่ถูกป่ะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเข้ามาแต่ละคนก็มาจากหลากหลายวิชาชีพอยู่แล้วเนี่ยครับสมมติอาจจะมาจากกลุ่มที่เป็นพวกพ่อค้าอะไรกลุ่มนู่นกลุ่มนี้แล้วกรณีการออกแบบสวคุณเนี่ยคุณวางกลุ่มวิชาชีพไว้แล้วคุณไปให้ค่าให้น้ำหนักกับกลุ่มวิชาชีพนู้นนี้นั้นเยอะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเห็นป่ะภาพรวมของสภามันอาจจะเทไปในส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ป่ะนึกออกใช่ไหมนึกออกก็คือความสำคัญนึกตามนะก็คือถ้าสมมติมีกลุ่มไหนที่มีน้ำหนักเยอะในสภาก็จะถูกพิจารณาเรื่องต่างๆมากกว่าเรื่องอื่นเสียงในทางการเมืองมันจะเทไปในทางนั้นฉะนั้นนี่มันคือดีเบตในทางการเมืองที่เขามองว่าเฮ้ยอันนี้อันตรายเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าสภามันจะเป็นที่ที่พยายามเกลี่ยให้ทุกฝ่ายมันดูเขาเรียกอะไรอ่ะเสมอภาคเท่าเทียมกันนะมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเทไปในส่วนใดส่วนหนึ่งนะคือกกต.เนี่ยเขาเปิดเผยมา20กลุ่มวิชาชีพซึ่งผมบอกคุณยูอยู่แล้วใช่ป่าวว่าเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ประมาณสัก2กลุ่มอ่ะที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มวิชาชีพแหละก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุพวกอะไรต่างๆนานาใช่ไหมกลุ่มสตรีพวกนี้จริงๆไม่ใช่วิชาชีพแต่ว่าในทางรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนในสังคมที่อาจจะเป็นเสียงส่วนน้อยใช่ป่ะก็คราวนี้จากสถิติตัวจำนวนคนที่ไปสมัครอ่ะสองกลุ่มนี้เยอะที่สุดคุณยูอ้าวเห็นไหม
ถ้าเราอธิบายแบบคร่าวๆนะหยาบๆนะเพราะว่าจริงๆถ้าพูดในทางวิชาการมันต้องผ่านกระบวนการคิดนู่นนี่นั่นเยอะไปคิดเยอะปล่อยให้นักวิชาการเขาไปพูดกันได้แล้วเราไม่ใช่นักวิชาการใช่ไหมคือถ้าดูแบบคร่าวๆแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงตัวจำนวนคนไปสมัครเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยเขาพยายามจะบอกว่าในสภาครับไม่มีผู้แทนของกลุ่มพวกผู้สูงอายุสตรีคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้พูดแบบคร่าวๆนะครับบอกแล้วนะอันนี้ครับสนับสนุนข้อมูลโดยกกต.โดยทางสถิติโอเคดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าเรามองในมุมนี้ในมุมกลับกันเนี่ยแทนที่เราจะออกแบบการเลือกสว.เป็นแบบอิงกลุ่มวิชาชีพคุณอิงกลุ่มทางสังคมดีกว่าไหมอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เป็นคำถามชวนคุยอันนี้เป็นประเด็นชวนคุยเฉยๆคือถ้าผมเป็นคนที่เป็นอยู่ในช่วงยกล่างเนี่ยเราก็ต้องมาถกไงว่าเฮ้ยคุณก่อนที่คุณจะออกแบบพวกนี้อาจจะต้องไปศึกษารีเสิร์ชใช่ป่ะลองไปดูที่ที่ผ่านมาเนี่ยการโหวตเสียงในสภาก็ดีหรือว่ามีการทำงานวิชาการมีศึกษาวิจัยเนี่ยคิดว่าผู้แทนในสภาเนี่ยมันขาดเสียงตรงไหนยังไงไปผมว่าก่อนที่เราจะออกแบบพวกนี้มันต้องมีเรื่องพวกนี้ซัพพอร์ตนะคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจอะว่าคนล่างเนี่ยเขาคิดยังไงซึ่งผมเดา ว่าคุณอยู่ต้องถามผมใช่ป่ะใช่ผมต้องถามอาจารย์อยู่แล้วเพราะผมก็เดาไม่ถูกนะเขาคิดยังไงอาจารย์ว่าเขาคิดยังไงเดาใจเขาเนี่ยเอ้ยอาจารย์แชทไปหาเขาเลยเหรอแชทไปถามเขาเลยฮัลโหลเขาคิดยังไงอาจารย์มีชัยอาไม่คุยผมไม่คุยรู้จักอาจารย์มีชัยไหมรู้แต่ไม่รู้เป็นการส่วนตัวนะใช่เคยคุยกันไหมเวลาอาจารย์มีชัยออกทีวีเคยคุยกับเขาไหมอาจารย์ดูสภาพผมดิผมจะไปคุยอะไรกับอาจารย์มีชัยลองเชิญมานี่เหรอกตัญญูทูไนท์เหรออู้ฮาเลยโรสกันหนักเลยฮะแซวกันเต็มอาจารย์ผมเชิญอาจารย์ไปลดหน่อยหนึ่งทีใช้ได้นะพูดไอเดียน่าเชิญแซวนะแซวเพราะตอนนี้พูดถึงก็หลายคนตามหาท่านอยู่ท่านอยู่ไหนไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันนะลองดูลองดูบอกผ่าน EP นี้ฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะว่าท่านอยู่ไหนเงี้ยเหรอเดาใจดีกว่าเนื่องจากศึกษารัฐธรรมนูญมาครับผมก็เลยเดามาแบบนี้ว่าเวลาเราพูดถึงการคัดเลือกสว.จากกลุ่มวิชาชีพเนี่ยในรัฐธรรมนูญไทยมันมีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว มีอยู่แล้วนะครับย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆมันตั้งแต่สมัยแบบมันนานจนผมจำไม่ได้แล้วแหละครับแล้วพูดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นรัฐธรรมนูญปี2492รัฐธรรมนูญ2492รัฐธรรมนูญ2492อาจจะไม่ได้ใช้คำนี้นะอยู่เช่นว่าเลือกจากกลุ่มวิชาชีพเปล่าแต่เขาจะบอกว่าเอ้ยสมัยก่อนเนี่ยสว.มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมงั้นเมื่อสว.มาจากการแต่งตั้งเขาบอกว่าต้องแต่งตั้งจากคนที่มีความรู้ในทางวิชาการนะแล้วก็มีความรู้ในกิจการด้านต่างๆกิจการด้านต่างๆคล้ายๆจะเป็นอาชีพกิจการด้านต่างๆนะแต่ว่าไอ้คำว่าวิชาชีพเนี่ยมันมาโผล่จริงๆอ่ะในรัฐธรรมนูญปี2534แล้วมาดูน2534ใครร่างรู้ป่ะใครเป็นคนยกร่างรู้ป่ะไม่รู้ถามไปอย่างนั้นนะถามเพราะว่าถามให้คือใครเหรอครับอาจารย์อันนี้คือที่ถามไปเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเป็นคนนอกวงการจะไม่รู้หรอกคนยกร่างอ่ะครับคืออาจารย์มีชัยอ๋ออาจารย์มีชัยเป็นคนยกร่างแล้วมาดูนปี34แล้วขอโทษไหนๆก็ไหนๆเราพูดแบบแอบพูดเรื่องอะไรใต้เขามีใต้เตียงดาราเขาสิบดาราเราก็สิบนักร่างกฎหมายนักร่างรัฐธรรมนูญใต้เตียงกฎหมายใต้เตียงการเมืองอะไรใต้เตียงการเมืองคืออาจารย์มีชัยเนี่ยตอนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยครับแกไปเอารัฐธรรมนูญของแกสมัยก่อนที่แกร่างมาเป็นต้นร่างนะครับนั่นคือรัฐธรรมนูญปี21กับ34ครับซึ่งแสดงว่าอะไรแสดงแกก็เอาไอเดียของแกสมัยก่อนนั่นแหละมาใส่ก็คือคอเดิมอันนี้ที่พูดมาทางท่านผู้ชมฟังอยู่คุณอยู่ฟังเนี่ยครับเดาล้วนๆนะเดาล้วนๆเป็นการคาดการเดาเป็นการคาดการอย่าหาสาระเดาเดาเดาจากให้คิดว่าเหมือนดูรายการดูดวงอยู่ใช่ก็คือดาวเสาเข้ามาทำให้รัฐธรรมนูญของ21 34เนี่ยเป็นต้นร่างของอันล่าสุดใช่
ไม่คือมาเอาแล้วมาเบรกกันเฉยในฐานะที่เราศึกษารัฐธรรมนูญเครื่องมือของผมในการศึกษาคือเราดูจากรัฐธรรมนูญเนี่ยดังนั้นมันอาจจะสืบค้นแบบนี้ได้ในระดับนึงตรงที่ว่าโอเคเมื่อก็แหมเจ้าของเดิมของรัฐธรรมนูญเดิมคืออาจารย์มีชัยปัจจุบันก็ของอาจารย์มีชัยใช่ไหมมันก็ต้องมีคนเดียวกันในการร่างถูกไหมโอเคเพียงแต่ว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้วิธีการเลือกมันคนละแบบเท่านั้นเองก็สมัยก่อนเป็นซอฟต์แวร์สมัยก่อนก็อีกแบบนึงปัจจุบันก็ซอฟต์แวร์อีกแบบนึงใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนซอฟต์แวร์อันนี้คือในทางการเลือกแล้วกันวิธีการเลือก20กลุ่มไปในการเลือกดีกว่าการได้มายังไงเบื้องหลังแนวคิดของการออกแบบกติกาได้มายังไงที่มันยูนิคมากของไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่าเบื้องหลังใต้เตียงกติกาเนี่ยมันใหม่ไงเอาแบบอธิบายตามที่อาจารย์มีชัยบอกก่อนนะครับที่พูดแบบนี้คือไม่ใช่หมายถึงว่าติดต่ออาจารย์มีชัยได้แต่ว่าสิ่งที่แกอธิบายสิ่งที่ท่านอธิบายในเอกสารครับโอเคก็คือแกพยายามจะบอกอย่างนี้แกบอกว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยออกแบบแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองฟังก่อนอันนี้ในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์มีชัยครับครับอาจารย์ที่ผมออกแบบนี้มาเพราะว่าผมอยากให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในทางการเมืองอันนี้ประชาชนฟังโอ้อาจารย์ครบด้วยวันนี้มาครบอาจารย์มีชัยประชาชนฟังแล้วเสียงแกเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่าลองคัดเดาประมาณนี้ประชาชนฟังแล้วอยากให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองอยากให้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยินไม่รู้เลยต้องแบบกระชากอยากให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตื่นตัวทางการเมืองฉะนั้นเอาจากที่ฟังเทปที่แล้วอาจารย์เข็มมาใช่ไหมครับฟังแกอธิบายหมดแล้วเนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้ยกร่างอยากให้มีส่วนร่วมในทางการเมืองการเลือกไขว่ขวัญเลือกฟังแล้วเป็นไงบ้างพูดไปก่อนนะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนฟังแล้วก็อ่ะผมก็ได้มีส่วนร่วมจากคนที่ทำรายการตลกติ๊งตองต้องมานั่งคุยเรื่องนี้ไม่ใช่ส่วนต้องมาถกเถียงมันไม่ใช่ส่วนร่วมแบบนั้นต้องไปเลือกต้องไปช่วยเลือกเขาหมายถึงว่าเวลาที่มีการเลือกในระดับอำเภอก็ดีจังหวัดก็ดีประเทศคนจะได้แห่แห่กันมามันอยู่ในพื้นที่มันเข้ามามีส่วนร่วมนู่นนี่นั่นอันนี้คือตามเจตนารมณ์แกสองเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าเวลาที่คุณดึงคนที่อยู่ในภาคส่วนของสังคมเข้ามาเนี่ยคือคุณเข้าไปแสดงสิทธิ์แสดงเสียงไปโหวตกันในสภานี่คือมันมาจากคนนี้มันอยู่ในสังคมจริงๆไม่ได้ผ่านกระบวนการแบบจัดตั้งของพวกนักการเมืองเลวไงพูดแล้วมันของขึ้นนะเว้ยเข้าใจป่ะตั้งใจเป็นความตั้งใจคือหมายถึงว่าประชาชนจริงๆประชาชนจริงๆไม่ต้องผ่านพรรคการเมืองใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเนี่ยคือการเสนอกฎหมายอะไรมันมาจากคนในสังคมจริงๆอ่ะเข้าใจเปล่าวะเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจมันเป็นอย่างนั้นไงอันนี้คือในทางที่เป็นฮะโคเวอร์เป็นแนวโคเวอร์อ่ะลองมาวิเคราะห์กันแบบเดาๆสิว่าจริงๆแล้วมันถูกคิดแบบนี้เอางี้เพื่ออะไรเริ่มก่อนเลยผมเหรอเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดก่อนเลยอ่ะเออมันออกแบบยากอ่ะเพื่อให้มีส่วนร่วมยากอ่ะยังไงยากไงนี่เขาเลือกกันเมื่อไหร่นะวันที่9วันที่9เดี๋ยว16นี้นะเทปเราออกวันเสาร์นะวันรุ่งขึ้นจังหวัดละคือยังไม่ต้องนับเรื่องความซับซ้อนเลยเรื่องว่าใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคนแบบรุ่นใหม่เนี่ยก็คือมีกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็นั่นมากนะกับกลุ่มคนที่ไม่รู้อะไรเลยผมถามอยู่ก่อนได้จันเหรอที่ผ่านมาวันที่9วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้ได้ติดตามมั้ยมีเพื่อนลงสวเอาเหรอมีเพื่อนรุ่นพี่ลงแสดงอายุอานามใช้ได้ละอายุอานามอันนี้ต้องเรียกพี่อยู่ผม38อ่ะบอกอายุไปเลย38ใช่อาจารย์ผมยังไม่ถึงโอ้โหแล้วก็ส่งเรียกอาจารย์มาว่าไงน้องว่าไงน้องเหมาเอาเลยพี่ไม่มันเห็นนะมันเห็นตั้งแต่ปรากฏการณ์คือผ่านเพื่อนๆมีเพื่อนรุ่นพี่ไปสมัครอะไรเงี้ยก็ลุ้นกันผ่านรอบออดิชั่นไหมมีอยู่คนนึงน่าจะผ่านรอบออดิชั่นไปกลุ่มไหนน่าจะเป็นกลุ่มเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละเรื่องบันเทิงเรื่องเห็นไหมคือการพูดถึงมันน้อยความรับรู้
ฝั่งแล้วกันนะเราเป็นฝั่งแบบว่าสนใจเรื่องความสนุกบันเทิง อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นข่าวเรื่องนี้น้อยถ้าไม่ได้มาทำรายการ The Theater Show เนี่ยก็ไม่รู้อะไรหรอกจริงแสดงว่าที่ผ่านมาก็อาจจะพอรู้จากเพื่อนที่ไปลงสมัครรู้จากเพื่อนที่ไปลงสมัครแล้วก็รู้จากพี่ๆที่เขียนถึงบ้างแล้วก็มีน้องๆจากมีไอลอก็ทักมาให้เราทำคอนเทนต์ลงรายการตลกอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยมันจะตลกยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยตลกไหมพอได้วันนี้พอได้โอ้โหนี่ชอบจอนจานครบสุดแล้วครบเวอร์สุดแล้วรอดสุดแล้วรอดสุดแล้วรอดสุดแล้วคือพอดีทีมงานเขาบีบมาว่าให้เรารอดตีนหน่อยรายการเปิดเผยรายการเปิดเผยโปร่งใสมีอะไรก็พูดออกมาคือประเด็นอ่ะที่ผมจะชวนคุณยูคุยไงก็คือว่าคือเมื่อคนล่างอ่ะเขามองแบบนั้นแต่แล้วในฐานะที่เราเป็นประชาชนอ่ะเรารีเฟล็กเราสะท้อนว่ามันเป็นไปตามที่เขาต้องการหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามที่เขาคิดไหมคำถามอาจารย์น่าสนใจเออมันเป็นไปตามที่เขาคิดผ่านกลุ่มคนที่สนใจหรือมีอารมณ์ร่วมเพราะที่คนนี้นะเพราะมันจะมีสุภาษิตไงคือคนล่างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ล่างหมักลุกเลยคนดูไม่ได้เล่นคนเล่นไม่ได้ดูแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณยูคิดว่าไงมันแสดงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ผมว่าพอมันซับซ้อนเกินไปแล้วมันก็ทำให้มีส่วนร่วมค่อนข้างยากทั้งในแง่ของคนที่จะเลือกหรือว่าคนที่จะสมัครอะไรเงี้ยมันก็จะบางคนที่มันมีศักยภาพหรือความต้องการที่จะทำแต่เอ้ยมันไม่มีเวลาหรือว่าเอ้ยมันแบบวุ่นวายเกินอะไรเงี้ยแต่โอเคแต่มันอาจจะเป็นบททดสอบไงว่าแบบใครที่อยากจะทำจริงก็ต้องลุยใช่ใช่ผมมีไปคุยกับพวกลูกศิษย์ลูกหาบ้างใช่ไหมเพราะว่า อาจจะมีญาติพี่น้องเขาไปสมัครสวอะไรเงี้ยประเด็นคือพวกลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยโดยมากจบสายกฎหมายครับใช่ไหมหน้าที่เขาคือออกใบสมัครให้ญาติพี่น้องที่ไปลงสวอ๋อจัดการให้เลยเพราะมีความรู้ก็ทำปุ๊บออกใบสมัครอีกมุมนึงในอีกมุมนึงมาสะท้อนให้เห็นว่าอะไรคนธรรมดาทั่วไปลำบากคือเป็นเสียงสะท้อนจากพรสันโพครับคือฟังพรสันโพพรสันโพเป็นสเตตเหมาโพผมชอบพรสันโพพรสันโพครับเวลาพูดเนี่ยอ้างอิงนี่อ้างอิงข้อมูลมีการจะไม่โดนด่าโอเคไปถามมาก็ปรากฏว่าเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าคนที่ไปลงเนี่ยเขากรอกไม่ค่อยถูกมันเป็นราชการมากอ่ะโอ้ใช่ป่ะคือผมไม่รู้นะอันนี้อาจจะในทางปฏิบัติเนี่ยทางกกต.อาจจะมีทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูหรืออะไรยังไงนั่นก็เรื่องนึงนะแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงที่ผมได้รับเสียงสะท้อนฟีดแบคมาว่ามันโอ้โหมันขั้นตอนมันเยอะแล้วเขียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันยากอะสำหรับคนที่จะลงสมัครแปลว่าส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าไปมีต้องแบบมีความรู้เบื้องต้นอะอย่างเช่นคนช่วยในระดับนึงถูกไหมแล้วก็ไอ้ลูกศิษย์ลูกหาผมเนี่ยมันพูดมาตรงกับวันนี้ที่เราคุยกันเลยนะอยู่คือบอกว่าอาจารย์คือปกติเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ค่อยได้ดูอะไรผมนี่งานเข้าเพราะว่าเนี่ยแม่ผมจะลงสมัครก็ต้องไปช่วยแม่แต่ช่วยแม่คำถามคือนักกฎหมายก่อนที่จะลงไปจัดการอะไรมันต้องไปอ่านกฎหมายบอกว่าครั้งแรกเลยครับอาจารย์ที่ผมอ่านกฎหมายเป็นไงรู้เรื่องเหมือนสปอนเซอร์ที่ผมพูดตอนแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยรัฐธรรมนูญไทยอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องอ๋ออ่านหลายรอบเลยวนเวียนหัวมันก็เลยลงไปกอกสุดท้ายเสร็จปุ๊บได้ละผ่านด้วยแม่เขาผ่านอ๋อแม่เขาผ่านด้วยแม่เขาผ่านยินดีกับแม่เขาด้วยดูรายการแล้วนี่คุณยูเขาฝากยินดีกับแม่ด้วยไม่รู้แม่คุณเป็นใครแต่ว่าแม่คุณได้ล้นถือว่าเขารอดแต่ว่าเขาฝากยินดีกับแม่คุณด้วยทีนี้ปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนในฐานคิดมันคือมีส่วนร่วมง่ายๆแต่ว่าในทางเกิดขึ้นจริงมันมีความไม่ง่ายแล้วกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาของสิ่งเนี้ยของวิธีการที่ได้มาซึ่งสว.จารย์คิดว่าปัญหามันคืออะไรคืออย่างแรกไอ้อย่างที่บอกกระบวนการในการสมัครสมัครอะไรนั่นก็เรื่องนึงด้วยใช่ไหมครับกับสองก็คือผมมีความรู้สึกว่าไอ้เลือกไอ้การเลือกไข้เลือกไข้อะไรเนี้ยมันปวดหัวจริงๆอ่ะนั่นสิแล้วคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอื่นแล้วไปไขว้กลุ่มนี้แล้วไปเลือกจะเลือกจากฐานคิดอะไรสมมติว่าแนะนำตัวก็รู้แนะนำตัวกันแล้วเรารู้ใจรู้จักกันแล้วปะล่ะก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักไงถึงให้แนะนำตัวไม่แต่มันแนะนำตัวนิดเดียวแล้วจะรู้เนื้อรู้ตัวอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ไงกลัวให้แนะนำตัวสมมติแนะนำตัวผมอยู่สายบันเทิงผมไปเลือกสาธารณสุขเนี้ยแล้วเขาจะแนะนำตัวอ๋อผมล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไงใช่
เฮ้ยคุณมือสะอาดเข้าไปใช่เป็นสวได้เลยคุณสายอะไรสายบันเทิงสายบันเทิงเฮ้ยสวัสดีครับเนี่ยเหรอคุณคิดว่าจะตอนบันเทิงสวัสดีครับผมเป็นสวสายบันเทิงครับวันนี้รับสมัครครับผมโอเคอย่างเงี้ยคุณบันเทิงพอไหมผมจะได้เลือกคุณไงก็ต้องแบบแน่เดี๋ยวก่อนแล้วอย่าลืมนะตอนเฮ้ยตอนเขาแนะนำตัวสนุกแน่ดูเลยนะผมว่าตอนยื่นใบสมัครเนี่ยคือระบบไทยนี่ก็จริงๆมันไปพันกับเรื่องการออกแบบที่การได้มาอธิบายตอนแรกผมบอกว่าไอร์แลนด์ใช่ไหมเป็นประเทศที่หลายประเทศชอบพูดกันว่าเฮ้ยถ้าเลือกสวแบบกลุ่มวิชาชีพเขาต้องไปอ้างไอร์แลนด์เนี่ยไอร์แลนด์การเลือกเขาเนี่ยไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนเราคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มวิชาชีพผมกลุ่มบันเทิงนะผมสายครูบาอาจารย์สายนักวิชาการสายการศึกษามันจะมีสภาวิชาชีพไงสภาวิชาชีพใช่ป่ะนั้นเสร็จปุ๊บอยู่ก็ไปสมัครในกลุ่มสภาวิชาชีพคือทุกคนอ่ะเวลาทำเรื่องของกลุ่มวิชาชีพนู่นนี่นั่นบางครั้งเนี่ยบางวิชาชีพมันก็จะมีไลเซนส์มีใบประกอบวิชาชีพมีอะไรต่างๆก็คือมีมาตรฐานของการอยู่ในกลุ่มวิชาชีพนั้นคือพวกนี้มันจะมีมาตรฐานไงในทางวิชาการในทางการดูว่าคุณเป็นคนประกอบวิชาชีพนี้จริงไหมใช่ไหมหลังนั้นเสร็จปุ๊บเลือกไอ้ตัวสภาวิชาชีพแบบส่งคนไปไงเห็นป่ะอันนี้คือระบบเขานะไอ้ระบบแบบนี้ของเขาเนี่ยเขายังด่ากันทุกวันคราวนี้ย้อนมาของไทยอย่าเพิ่งด่าของไทยนี่อย่าเพิ่งด่าเอาลองเทียบเคียงก่อนของเรานี่เป็นด่าได้ตอนไหนจะได้เอาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยด่าคือของเรานี่เป็นไงของเรานี่คือไม่ได้ผ่านสภาวิชาชีพสมัยก่อนเนี่ยใช่นะครับสมัยก่อนใช่ตอนนี้ไม่ใช่สมัยก่อนนี่คือเมื่อชุดรัฐธรรมนูญ34เนี่ยอาจจะได้ครับหรือว่าเดี๋ยวนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญ34ตอนรัฐธรรมนูญ50มีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังได้ประเด็นก็คือว่าของเราตอนนี้มันไม่ใช่ของเรามันใช้ระบบ walk in เดินเข้ามา first come first serve เหมือนไปกินร้านอาหารตามห้างกดบัตรคิวเดินเข้าไป walk in เข้าไป walk in แล้วก็ไปสมัครไงไอ้ระบบเราเนี่ยมันคือ walk in เข้าไปจ่าย 2,500 ยื่นใบสมัครเสนอเอกสารพยานหลักฐานไปดูระเบียบกกต170กว่าข้อมันมีอยู่ข้อจำไม่ได้แล้วเพราะแม่งเยอะเกินมีข้อหรือว่าเราจะบอกว่าคุณต้องเขียนแนะนำตัวก็ต้องเขียนเลยแนะนำตัวเป็นใครอะไรถามว่าทำไมต้องแนะนำตัวเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้จักกันไม่อันนี้คือไม่ใช่เป็นการแนะนำตัวระหว่างตัวผู้เลือกแนะนำตัวให้กกต.รู้จักก่อนอ๋อเข้าใจป่ะคือถ้าเป็นกรณีแบบไอร์แลนด์เนี่ยสภาวิชาชีพแบบเขากรองมาแล้วแล้วเขาส่งของไทยเนี่ยมันไม่มีสภาวิชาชีพที่กำหนดก็ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพนั้นๆแต่ว่าแกก็ต้องช่วยกรองนี่ไงก็ถึงบอกว่าระบบไทยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะทุกคนเดินวอล์กอินไปจ่าย2,500พออย่าเพิ่งมุ่งอย่าเพิ่งมุ่งคุณทีละคน2,500เสร็จปุ๊บกรอกใบสมัครส่งไปกกต.ไม่ได้รู้จักคุณเป็นใครอะไรยังไงคุณจะสมัครกลุ่มนี้คุณยูบอกว่าคุณจะสมัครสายสื่อใช่ไหมใช่แต่บันเทิงใช่ไหมไหนเราเขียนแนะนำตัวมาผมชื่อกตัญญูสว่างศรีนิสัยเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีจิตใจร่าเริงเป็นคนดีใส่ซื่ อตาใสความรู้น้อยอความบันเทิงเยอะจะได้ไหมเนี่ยกกต.ก็จะอ่านดูโอ้โหดูทรงแล้วเขาเขียนนะบอกว่าไม่เกิน5บรรทัดไม่เกิน5บรรทัดด้วยเหรอเขียนอย่างนี้นะโอ้นี่คือแสดงว่าใครที่ทวิตบ่อยๆหรือเล่น X บ่อยๆนี่ก็จะมีโอกาสเพราะว่าเขียนสั้นต้องฝึกเป็น copywriter จริงแสดงว่าอาจจะมาคอนเซ็ปต์มาจาก Xใช่เขียนห้ามอีลอนมัสเขาแนะนำไม่แน่เว้ยแสดงว่าเขาอยู่เบื้องหลังตัวนี้เขาอยู่เบื้องหลังอาจจะโทรไปคุยกันคอนสไปซี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดแกบอกอยู่ว่าใครอธิบายแต่เวลาพูดทฤษฎีนี่เขาด่าได้นะพูดข้อมูลจะไม่โดนด่าโอ้ทฤษฎีนี้โดนเหรอโดนจากสแตทสมคบคิดสถิติสมคบคิดแถวบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านก็เรียกข้อมูลเหมือนเดิมคือประเด็นน่ะผมว่าคือตรงนี้มันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สูงอยู่เหมือนกันใช่ป่ะในแง่ของการที่บอกว่าเฮ้ยคุณเข้าไปหากกต.แล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยู่ในกลุ่มวิชาชีพเนี้ยแล้วไอ้ห้าบรรทัดเนี้ยมันจะพูดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะว่าคุณนี่แม่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายนี้กลุ่มพลังงานก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบพลังงานจริงๆแต่ว่าเกาะพลังงานบ้างในบางมุม อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเขาพูดเป็นโจ๊กนะแต่อันนี้ผมอาจจะคิดว่าไม่น่าจะจริงแต่อันนี้โจ๊กคือเทียบให้เห็นแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะเช่น
เป็นคนทำงานอยู่ในปั๊มอ๋ออยู่สายพลังงานอยู่สายพลังงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมนี่ก็สายพลังงานนะเฮ้ยจานพลังงานเลยผมกลับบ้านพลังงานพลังจักรวาลเอาแล้วผมกลับบ้านที่ผมบูทพลังงานตลอดโหนี่สายแบบจักรแบบพลังอ่ะผมอากาศจะลงสายพลังงานจริงๆนี่พูดจริงจานว่างเหรอDisqualify บอกแล้ว Disqualify อายุมันไม่ถึงไงเดี๋ยวครั้งหน้าต้องดูก่อนว่าผมจะไปพลังงานแบบไหนเป็นพลังงานหลักพลังงานทางเลือกพลังงานแบบไหนอย่างเงี้ยไปทางอื่นเถอะจันอย่าไปทางพลังไม่แต่ว่าเราพูดกันอย่างนี้แปลว่าอ่ะหนึ่งในกรณีที่อาจจะทำให้การคอลิฟายเนี่ยมันดูแบบเอ๊ะแล้วมันจะดีหรอใช่ที่มาที่ไปของใครบางคนผ่าน5บรรทัดแล้วก็ไอ้แต่ว่าโอเคกฎหมายเขาพยายามจะเขียนแหละอันนี้เข้าใจนะพยายามครับครับต้องมีคนลงนามแบบเซ็นการันตีเป็นพยานอ่ะว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องจริงนะแต่ในขณะที่เราเปรียบเทียบกับไอร์แลนด์เขาก็จะมีมันมีระบบรองรับมีระบบที่รองรับมันมีระบบความน่าเชื่อถือของอาชีพนี้ใช่นู่นนี่นั่นมันก็เป็นคือสภาวิชาชีพแบบมันเป็นทางการกว่าแต่อันนี้มันก็เป็นภาพกว้างไงของสังคมที่นู่นเขามีรองรับบ้านเราก็อาจจะประมาณนี้ของเราจริงๆของเรามีสภาวิชาชีพนะคุณอยู่เอาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกอยู่ในเงื่อนไขในการมารองรับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยเคยใช้ระบบนี้ตอนรัฐธรรมนูญ50ไอ้ที่ผมเดาอาจารย์เข็มก็คงจะพูดแล้วบ้างแหละนะอาจารย์เข็มพูดโมโหไม่เข้าหัวเลยเข้านี่ออกเลยออกไปเลยนี่ไงเราสไตล์เด็กหลังห้องอาจารย์รู้เลยอาจารย์รู้ในรายการจบแล้วก็โอ้ลืมแล้วไม่แต่อาจารย์เข็มพูดถึงว่าเคยมีช่วงประวัติศาสตร์ของการได้เลือกด้วยนะสวได้เลือกตั้งด้วยปี40เนี่ยนั้นเวิร์กไหมอันนั้นเวิร์กไหมถามอาจารย์เลือกอ่ะก็เวิร์กแต่ว่าผมคิดว่าคอนเซ็ปต์ใหญ่กับการกำหนดบทบาทสวสำหรับผมว่าไม่เวิร์กคือหลายคนเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญ40มันดีว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่นะในเชิงกระบวนการหรือว่าบรรยากาศมันไม่ได้ลักษณะแบบนี้ใช่ป่ะอันนั้นใช่แต่ว่าถ้าเราลงไปดูตัวเนื้อหาสาระแล้วเราก็จะรู้ว่ามันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทำให้การเมืองไทยมีปัญหาทุกวันนี้เพราะรัฐธรรมนูญ40นะพูดอย่างงี้เห็นป่ะอันนี้เรื่องยาวบอกแล้วพอบรีฟมาให้ล่อไงอันนี้จากสถาบันอะไรจากอะไรจากสแตทเหรอหรือว่าหรือเราล่อทุกมุมวันนี้ล่อยาวเลยวันนี้มาเลยทุกมุมเลยยาวเลยมาเลยคนนี้แล้วเดี๋ยวต้องอีกตอนเลยนะเดี๋ยวจบรายการปุ๊บขึ้นเลยนะประเด็นใหญ่เลยนะทัวร์ไปลงนู่นนี่คนนี้อาจารย์นี่ผมไม่ได้พูดคำนี้ออกมาเปิดบริษัททัวร์เปิดไว้ไปลงกลุ่มมาเลยจอดมาเลยอยากดังใครนะจอดมาที่มติชนอ๋อจอดกับเวยนไหมโยนไหมก็เนี่ยคือผมต้องบอกอย่างนี้40เนี่ยสวเลือกตั้งหมดถูกป่ะใช่ครับดังนั้นไอ้สวเลือกตั้งหมดมันโอเคแหละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณไปกำหนดบทบาทของสวโดยโยงกับเรื่องของความเป็นกลางทางการเมืองซึ่งความเป็นกลางในทางการเมืองซึ่งมันสะท้อนให้เห็นไงว่าคือคนออกแบบรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวข้องกับสายการเมืองคุณจะไปเรียกเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟเป็นอีหรือเบลเลอร์ก็สุดแล้วแต่ไม่รู้นะลองไปพูดเองแต่ว่าพยายามอธิบายว่าพยายามอธิบายแบบนี้ว่าเขามองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกการเมืองเป็นเรื่องทุจริตคือผมพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโดนอีกเหมือนกันนะหลายคนโอ้ยอาจารย์เหมาเนี่ยมันพวกให้ท้ายนักการเมืองนู่นนี่โอ้ยดูสิว่าไอ้พวกนักการเมืองมันพวกทุจริตโกงถามว่ามีไหมมีผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีครับแต่ว่าในทางรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้ทุกที่อ่ะโกงเกิงมันก็มีอะไรของมันแหละเพียงแต่ว่าในระบบสมัยใหม่เราต้องวางกลไกในการตรวจสอบใช่ป่ะตรวจสอบแล้วรับผิดอะไรต่างๆนานานั่นก็เรื่องนึงไงคราวนี้ประเด็นของผมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราไปตั้งฐานคิดในเชิงมองว่าเมื่อการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องทุจริตเรื่องโกงนะมันก็เลยมีผลกับการไปออกแบบรัฐธรรมนูญ40แล้วบอกว่าสวเนี่ยห้ามเป็นนักการเมืองเดี๋ยวก่อนเอาประเด็นแรกก่อนนะงงไหมไม่งงเฮ้ยไม่งงตามทันอยู่เฮ้ยจริงเหรออ้าวก็เรื่องนักการเมืองมองว่านักการเมืองคือเป็นอรินักการเมืองเป็นอริพออยากจะเป็นกลางสวจึงต้องห้ามเป็นนักการเมืองคราวนี้คำถามผมคือว่าคุณอยู่คิดว่าสวสักคนหนึ่งเวลาคุณอยู่คุยกับสวคนนี้เอาความรู้สึกตัวเองนะครับอาจารย์คุยกับนักการเมืองอยู่ไหม
คุยคุยกับนักการเมืองไหมคุยเออเพราะเขามีบทบาทในการบริหารอำนาจบ้านเมืองยี่ไม่ใช่แล้วเนี่ยผิดแล้วเด็กหลังห้องสอบตกโอ้โหตายแล้วบอกแล้วรัฐธรรมนูญ40เขาบอกว่าเขาออกแบบสวไม่ใช่นักการเมืองโอ้โหตกเลยสอบตกเพราะเขามีความเป็นกลางสังเกตนะเออ250สวชุดนี้ก็ได้ใครหลายๆคนเวลาออกมาให้สัมภาษณ์บ้างอภิปรายบ้างอยู่ในสภาจะบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเมืองเลยนะเขาไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองนะเออเขาพูดเพื่อประชาชนอ้าวแต่เขาเลือกนายกนี่ตรงไหนแล้วยังไงโอ้ตาใส่ซื่อเลยเลยแล้วไงผมไม่เกี่ยวอ๋อแล้วไงก็เป็นกลางแล้วไงก็เป็นกลางก็อยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคุณยังไงคือมันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าความเป็นการเมืองเนี่ยมันก็อยู่ในทุกบทบาทที่มีอำนาจเพียงแต่ว่าคุณพยายามคือพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูเนี่ยอาจจะงงหน่อยนะแต่มันเป็นภาษาวิชาการอ่ะสักหน่อยนึงคุณกำลังทำให้เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองเขาเรียกการ depoliticize อาจารย์ก็คือเราย้อนไปต้นทางตอน40ก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังทำการเมืองให้ไม่เป็นการเมืองเช่นสมมุตินะเวลาผมสอนหนังสือผมจะชอบเปรียบเปรยเอาอย่างนี้เหมือนเวลาขับรถเนี่ยขับรถจอดติดไฟแดงเจอรถคันข้างหน้ารถคันข้างหน้าแม่งจะชอบแปะสติ๊กเกอร์รถคันนี้สีขาวเอ๊ะแต่กูเห็นอยู่ว่ารถมึงสีแดงเอ๊ะรถคันนี้สีขาวแต่กูเห็นรถมึงสีแดงลอจิกเดียวกันเลยถูกไหมงงไหมไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่งงก็กำลังนึกอยู่ว่าเออคือผมพยายามจะบอกว่าเปรียบเปยเหมือนกันคือไอ้เรื่องนี้มันคือการเมืองยังไงก็เป็นกันเออแต่คุณชอบไปแปะป้ายว่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองคราวนี้เมื่อคุณพยายามจะบิดไงคุณกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองคุณพยายามจะบอกว่าเฮ้ยกูต้องสร้างอะไรที่ทำให้ไอ้ยูมันเห็นเว้ยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองนั่นก็คือสว.ไม่สังกัดพรรคการเมืองแปะสติ๊กเกอร์เลยเออแปะไว้ดังนั้นลองสังเกตดูสว.สมัยนู้นมีสติ๊กเกอร์แปะบนหัวกูไม่ใช่นักการเมืองเออแล้วถามว่าทำไมไม่ใช่นักการเมืองกูยูบอกเอ้ยเป็นนักการเมืองก็กูไม่สังกัดพรรคการเมืองไม่ได้อยู่พรรคเออมันไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองปุ๊บก็มีความมันจะมาโดยอัตโนมัติเลยนะโดยระบบการเมืองของไทยระบบรัฐธรรมนูญไทยคือเมื่อไม่สังกัดพรรคการเมืองคุณมีความเป็นกลางฝั่งมีกฎมีเบสมีฝั่งกฎฝั่งเบสอันนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนี่เพียวบริสุทธิ์ในความหมายของการเมืองไทยคือผมไม่เข้าข้างคนนี้ผมไม่เข้าข้างคนนี้ผมมีความเป็นกลางครับดังนั้นเมื่อมีความเป็นกลางปุ๊บเนี่ยไปสังเกตบอกแล้วว่าเวลาเข้าสภาเอ้ยผมไม่เคยเข้าข้างนักการเมืองใครเอ้ยคุณไปใต้ตรงใต้โต๊ะคุณไปบล็อกโหวตกันคุณไปล็อบบี้กันไม่เกี่ยวกับผมมีความเป็นกลางกลับมาที่การเลือกครั้งนี้สว.เนี่ยยังอยู่ทำไมรีบไปบอกมาบอกว่าเริ่มเห็นรถทัวร์มาบอกโอ้รถทัวร์แม่งเป็นรถทัวร์ข้าราชการด้วยนี่รถทัวร์เอกชนกลัวใช่ไหมปกติทำแต่รายการตลกอาจารย์ทำรายการการเมืองเรื่องนี้มันเรื่องปกติเรื่องปกติเหรอเอาให้ชินชินไหมชินเหรอครึ่งตัวแล้วนะรู้ป่ะโอ้โหครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวแล้วนะเข้าไปอยู่ข้างในครึ่งตัวนี่คุณผู้ชมครับก็หมดโหอาจารย์เหมาเองสุดสุดสุดไม่ไม่แต่ว่าเราข้ามเลยนะแล้ววิธีคิดของการเลือกครั้งนี้เนี่ยยังอยู่ในไอเดียเดิมป่ะอุดมคติเดิมสว.แน่นอนอ้าวก็คุณดูคิดดูเดี๋ยวว่าปัจจุบันเนี่ยสว.ที่บอกจะไปเลือกไข้เลือกไม่ไข้เลือกอะไรต่างๆนานาผ่านหลายระดับเนี่ยเดี๋ยวไปควอเตอร์ไฟนอลไปไฟนอลอะไรแล้วยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือไม่สังกัดพรรคการเมืองใช่ไหมล่ะเห็นไหมเป็นประชาชนเมื่อไม่สังกัดพรรคการเมืองปุ๊บวิ่งกลับไปหาเลยแบบที่ผมบอกเลยใช่ไหมครับเมื่อไม่สังกัดพรรคการเมืองรถคันนี้สีแดงกลับมาเหมือนกันฉะนั้นใช่ฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะมองว่าเขาเลยมองว่าพวกนี้คือประชาชนจริงๆไม่ใช่นักการเมืองงั้นเข้าไปเนี่ยก็จะไปตอบโจทย์ว่าปากท้องของประชาชนจริงๆโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยงั้นเขาเลยมองว่านี่คือระบบที่แม่งประชาธิปไตยสุดยอดแหละแล้วในกติกาที่เขาออกแบบการได้มาซึ่งสว.เซตเนี้ย มันจะได้คนเป็นกลางจริงๆไหมนะหรือว่ามันจะออกมาก็อย่างที่ผมบอกอะอย่างแรกก่อนเลยว่าถ้าพูดแบบในเชิงอำนาจพูดในเชิงเทคนิคกฎหมายเนี่ยครับอาจารย์ได้ไม่ได้ยังไงส่วนหนึ่งนะ
กกต.ก่อนมาจากกกต.ก่อนถูกป่ะเพราะว่ากกต.เป็นคนคัดกรองครับว่าใครจะคอลิฟายที่จะเข้ามาสมัครไว้สมัครหลังจากนั้นกูก็ไปเลือกอะไรกันไปแสดงว่าด่านแรกคือกกต.คัดมาก่อนครับเขาก็เป็นคนเซย์เยสเออไอ้นี่ถูกต้องหน้ามึงเป็นคนทำสื่อไปโอ้หน้าตาดูเออไอ้นี่หน้าสาธารณสุขเออไอ้นี่หน้าวิชาการอ้าวไปงั้นก็คัดไป 40,000 กว่าคนก็อย่างที่บอกรอบแรก 20,000 กว่าคนก็ไปแล้วนะฉะนั้นอย่างแรกก่อนเลยว่าใครจะเข้าไปต้องผ่านด่านกกต.ก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่ามันจะได้ไม่ได้ยังไงผมถึงบอกคุณยูตั้งแต่ตอนต้นกับทางท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนต้นมันต้องดูว่าการไปเวทน้ำหนักของกลุ่มวิชาชีพอ่ะมันยังไงเดี๋ยวคิดก่อนเฮ้ยโหมีการเชื่อมฮะเชื่อมจิตด้วยเหรอเชื่อมจิตฮุชเอ้ยไม่อย่าเอ้าการเชื่อมเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ของใครของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้มีลิขสิทธิ์หรือมันมีลิขสิทธิ์อาจารย์อันนี้หนักกว่าการเมืองอาจารย์เข้ามาทางผมครึ่งตัวแล้วอันนี้หนักกว่าการเมืองแล้วจะไปเล่นไปเป็นเชื่อมใจก็ได้อะเปลี่ยนคำหน่อยพ่อแม่เขามอนิเตอร์เยอะครับเฮ้ยดูรายการนี้ด้วยเหรอครับสวัสดีครับเขาอาจจะไม่เพราะน้องเขาไปทางธรรมของเราทางโลกเขาอาจจะคนละฟิลกันอาจจะคนละแบบกันอาจจะนึกกันที่ก่อนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นท่าไม่ทันแล้วคือ20กลุ่มวิชาชีพเนี่ยมันมีกลุ่มนึงที่ผมอ่านแล้วผมเห็นภาพนะครับเช่นมันจะมีกลุ่มนักธุรกิจกลุ่ม SME ครับกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณแบบกลุ่ม8จนถึง10กว่าๆเนี่ยไม่รู้ว่าจับคือผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะดูไอ้ตัวการจัดแบ่งกลุ่มอ่ะครับเรามองคอนเซ็ปต์ของรัฐธรรมนูญไว้นะครับคือการจัดแบ่งเป็นพวกกลุ่มเศรษฐกิจครับกลุ่มสังคมครับกลุ่มประชาสังคมกลุ่มอะไรต่างๆแล้วลองเอาพวกเนี้ยไปครอบเอาครับนะงั้นถ้าเราลองไปเปิดดูเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอย่างน้อยๆนะถ้าเป็นสายธุรกิจเนี่ยนะแล้วมันแตกกระจัดกระจายไปในหลายมาตราด้วยนะคุณดูเพราะว่ามันอ่านแล้วมันดูเยอะมันแล้วมันทับซ้อนๆกันอ่ะโอเคครับใช่ป่ะอย่างเช่นมันมีอันนึงนะผังเมืองครับกลุ่มเดียวกันนะผังเมืองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรพลังงานอันนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคือผมแค่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้กลุ่มนี้คุณ define มันว่ามันเป็นกลุ่มในทางสังคมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรกันแน่เพราะว่ามันมีหลายเพราะมันมีพลังงานมันก็มีพลังงานก็ผสมอยู่ด้วยถูกป่ะพลังงานก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเออแล้วมันก็เราก็เกี่ยวกับผังเมืองแล้วแม่ก็เป็นธุรกิจด้วยไงถูกป่ะจริงคราวนี้เวลาที่คุณจะดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ย20กลุ่มนี้มันเบนไปในทางที่เป็นสายกลุ่มธุรกิจมากน้อยขนาดไหนครับเห็นป่ะอย่างน้อยๆน่ะน่าจะประมาณแบบ 5-6 กลุ่มนะเท่าที่ผมจำได้ที่มันเหลื่อมกันไปในทางธุรกิจธุรกิจกลุ่มของภาคประชาสังคมภาคประชาชนน่ะถามว่าเยอะไหมก็เยอะน้อยอันนี้ผมแค่วางกรอบให้เห็นภาพกว้างๆนะ20กลุ่มนี้มันจะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับคือกลุ่มนักธุรกิจครับกลุ่มนึงกลุ่มข้าราชการครับข้าราชการนี่ก็หลายวรรคหลายตอนรวมๆนี่คือกลุ่มข้าราชการฉะนั้นเนี่ยจากที่ผมพยายามครอบๆอย่างเงี้ยมันจึงสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของสวชุดใหม่ได้ไงว่า200คนน่ะมันจะประกอบไปด้วยกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มข้าราชการไอ้ส่วนประชาสังคมที่เป็นประชาสังคมกลุ่มประชาชนน่ะมันก็อาจจะมีของแม่งอยู่หน่อยนึงคราวนี้ประเด็นคือมันสะท้อนสิ่งที่คุณพยายามจะยกร่างคุณอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมหรือยังไงแล้วมันออกมามันตอบโจทย์สิ่งที่คุณจะพูดว่าผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยในทาง practical ในทางปฏิบัติกับในทางที่คุณเกิดขึ้นจริงมันเหมือนได้ไม่ได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมแอบตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วผมแอบกังวลเพราะว่า มันจะเป็นสิ่งที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมว่ามันจะเกิดสภาวะในทางวิชาการที่เรียกว่า under representation หรือว่า over representation หมายถึงว่าบางกลุ่มเนี่ยกลายเป็นว่าน้อยไปน้อยไปก็มากไปใช่แล้วมันจะเกิดเรื่องของการตัดสินใจในทางการเมืองที่มันมีเวทค่าน้ำหนักที่มันไม่เท่ากันซึ่งเมื่อเกิดค่าน้ำหนักที่ไม่เท่ากันก็เกิดความไม่แฟร์แล้วกันในบางกลุ่มใช่ใช่ใช่มันก็เลยเป็นอินเทรสที่มันไปตกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าไงเป็น conflict of interest ไปใช่แล้วก็
อย่าลืมว่าสสสวมีผลในการออกกฎหมายไม่จำหมายแล้วอย่างเงี้ยอ่ะแล้วสุดท้ายจริงๆไม่รู้นะมันอาจจะมากไปน้อยไปหรือจริงๆแล้วมันถูกคิดมาให้มากไปน้อยไปตั้งแต่แรกหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ลองตั้งข้อสังเกตอ่ะโทรไปไม่รู้ก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ใช่มันใครจะไปรู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าผมในฐานะที่เป็นคนศึกษาในทางรัฐธรรมนูญเราก็พยายามที่จะค้นและพยายามอธิบายผ่านเอกสารที่รับได้ผ่านการตีความใช่ผ่านรัฐธรรมนูญผ่านการค้นคว้าที่แล้วก็ศึกษาจากระบบต่างประเทศแล้วพยายามจะมาอธิบายกรณีของประเทศไทยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมซึ่งรูปแบบกติกาที่เรากำลังมึนหัวกันอยู่นี้ก็อาจจะนำมาซึ่งรูปแบบของสภาสวแหละที่อาจจะpriority น้ำหนักของประเด็นที่สังคมต้องการได้เกลี่ยแล้วมันไม่อย่างนี้ทำไงอ่ะอย่างนี้ทำไงอ่ะประชาชนทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะด่าครับ ด่าสมมติอยู่ในแก๊งเดี๋ยวก่อนเราด่าได้แค่ไหนรายการนี้ด่าได้แค่ไหนด่าไอ้แม่อะไรอย่างนี้ได้ป่ะไม่รู้รายการนี้มาขั้นไหนรายการผมมันได้สุดไงคืออย่างนี้ผมบอกว่าด่าในที่นี้คือเราวิพากษ์วิจารณ์บนฐานของความสุจริตและพยายามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วเขาเป็นผู้แทนใช่ไหมอันนี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แหละเราอย่าเรียกว่าด่าเราเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วง ไม่ผมเคยเรียนอยู่ในคลาสมนุษยวิทยาแหละมีอาจารย์ท่านหนึ่งเลยไม่พูดถึงดีกว่าแต่ว่าเป็นจากสถิติเขาบอกว่าการเมืองหรือว่าเรื่องเหล่านี้ยังไงก็มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วใช่ไม่สามารถแยกเหตุผลได้มันเหมือนเราเชียร์ฟุตบอลเหมือนเราเชียร์ทีมรักเชียร์ผมเชียร์แมนยูอย่างเงี้ยสมมติอาจารย์เป็นลิเวอร์พูลอาจารย์กำลังจะได้แชมป์อะไรเงี้ยไม่ต้องสมมตินะอาจารย์ลิเวอร์พูลไม่ต้องสมมติอะเดี๋ยวนะแล้วเป็ดน้อยอ่ะเลยแล้วก็ต้องด่าแล้วก็ต้องแซวกันแล้วรู้ด้วยนะเด็กแมนยูเนี่ยแล้วเจเกนคอปเป็นไงบ้างอะว่างแล้วนี่มาสมัครสวดิโทรหาก่อนอาจารย์ว่ามันคุ้มค่าไหมผมเห็นว่าการกระบวนการสรรหานี่มันก็มีงบประมาณไม่น้อยเหมือนกันนี่ผมพูดแบบไม่ดราม่าเนี่ยไม่ดราม่าแล้วไม่ต้องดราม่าเอาไม่ดราม่าไม่ต้องทัวร์ลงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับผมคิดว่าสำหรับผมนะครับเรื่องงบประมาณกับเรื่องประชาชนจ่ายไปจ่ายไปเถอะจ่ายไหมคือลงทุนกับประชาชนอาจารย์มองว่ายังไงมันก็คุ้มคือผมคิดว่าถ้ามันเป็นการสร้างมาตรฐานสร้างอะไรล่ะพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตยสร้างฟาวเดชันให้กับสังคมที่มันทำให้สังคมมันพัฒนาไปดีมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะครับคือผมต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันตกหล่มมา9ปีนะครับอยู่คือ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยมันนิ่งอยู่ที่นั้นมันถูกดึงย้อนกลับไปอีกใช่ป่ะงั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าสำหรับผมเนี่ยอะไรที่มันสามารถที่จะไปดึงให้ประเทศไทยมันขึ้นมาจากหล่มที่มันตกอยู่อ่ะ9ปีผมว่าจ่ายไปเถอะเพียงแต่ว่ากระบวนการการเลือกสวเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เหมือนกับสสใช่ไหมซึ่งแน่นอนเนี่ยถ้าผมพูดในทางวิชาการเนี่ยความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยมันอาจจะสู้สสไม่ได้นะใช่ป่ะเพราะเราเลือกสสเราเลือกเองนะอันนั้นเราพูดได้ชัดเจนว่าความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยมาจากเราเลือกแต่คราวนี้สวถามว่ามาจากเราเลือกโดยตรงไหมมันก็ไม่เชิงเพราะว่าคุณก็เดินวอล์กอินแล้วคุณก็ไปอะไรกันไปใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่มันจะสร้างความชอบธรรมให้กับสวชุดนี้ได้นะครับ250สวนะไม่ใช่250นะ250สวนี่ความชอบธรรมนี่เราไม่ต้องไปพูดถึงละเซตนั้นก็ว่าไปเอาเซตใหม่เซตนี้200ใช่ไหมเซตนี้200สวเซตใหม่ดังนั้นเรื่องกระบวนการการเลือกมันต้องโปร่งใสมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันเข้าถึงง่ายใช่ไหมแล้วก็โปร่งใสคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ระบบการเลือกตั้งแบบนี้มันซับซ้อนซึ่งที่ผมบอกคุณยูกับทางคุณผู้ชมแล้วเนี่ยว่าอย่างในไอร์แลนด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูสลับซับซ้อนเหมือนไทยนะแต่ในดีเบตระดับสากลไม่ใช่เฉพาะไอร์แลนด์เขาบอกว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งแบบกลุ่มวิชาชีพพวกเนี้ยโดยตัวมันอ่ะมันมีความซับซ้อนในตัวเองมันไม่เหมือนแบบการเลือกสอที่อยู่แบบพื้นที่ใช่ป่ะเราไปคูหาเสร็จปุ๊บหย่อนจบเส้นแบ่งมันชัดใช่นี่เขตนี้บาร์เดอรี่มันชัดไอ้บาร์เดอรี่ของอาชีพเนี่ยมัน
มันเคลื่อนไหวด้วยมันเคลื่อนไหวแล้วมันก็ทับซ้อนมันเหลื่อมกันเยอะและอีกอย่างคือมันมีความซับซ้อนตรงเหลือคนนู่นคนนี้ในกลุ่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นแล้วยิ่งของไทยไปแบบโอ้โหไขว้ไปไขว้มาปวดหัวไปหมดฉะนั้นโดยธรรมชาติของมันเป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าปกติเมื่อซับซ้อนกว่าปกติครับจึงไม่แปลกใจที่คนอย่างคุณยูครับและคนอย่างผมเฮ้ยคนอย่างเราไม่ใช่คนอย่างเราเอาคนอย่างคุณเอาคนอย่างคุณพอโอเคโอเคไอ้จ่าให้ผมคนเดียวเลยอ่ะคนอย่างผมมันยังไงโอเคคนอย่างเรานี่แหละคือคุณยูผมทีมงานได้ต่างๆนะเนี่ยจึงมองว่าการคัดสวชุดนี้ไม่รู้เรื่องไม่อันนี้เป็นธรรมชาติจริงๆมันมึนมันจริงมันจะงงเพราะว่าโดยระบบมันถูกออกแบบมาให้งงอยู่แล้วฉะนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมกับสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้อธิบายแล้วเคลียร์แล้วทำให้ประชาชนเข้าถึงง่ายครับแล้วก็มีการเปิดให้ภาคประชาชนไปมอนิเตอร์ไปสำรวจตรวจสอบดูเพื่อให้การเลือกอ่ะมันโปร่งใสครับเมื่อโปร่งใสเสร็จปุ๊บคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในสภา200200ชุดใหม่เนี่ยก็โอ้ก็ทำงานอย่างสง่าผ่าเผยแล้วบอกได้ข้าเป็นผู้แทนปวงชนมันก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำมากกว่าครับถ้าไม่อย่างนั้นไอ้เรื่องกระบวนการไม่รู้เรื่องบ้างเข้าถึงไม่ได้บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็เกิดการคอร์รัปชันใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าที่ผ่านมาผมพูดเลยนะสังคมไทยตอนนี้มันอยู่ในสภาวะของความไม่เชื่อใจฝ่ายการเมืองถูกป่ะอยู่ครับเนี่ยมันเป็นผลมาจาก9ปีอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับวันนี้เราได้ความไม่รู้เรื่องกลับไปเราได้ส่วนร่วมครับกับประชาชนขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณอาจารย์เมาสภาพดูน้ำหนักถือว่าดูเนี่ยก็ช่วยสังคมมาตลอดครับผมโอ้ผอมลงเรื่อยๆเอาอย่างนี้คนนี้นี่ผมทำเรื่องสนุกอย่างเดียวเลยเอาฮาอย่างเดียวกระตันยูทูไนท์กระตันยูทูไนท์เหมายูทูไนท์อย่าลืมวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่มาดูเหมายูทูไนท์เหมายูทูไนท์ขอบคุณอาจารย์มอนสันมากครับที่มาแลกเปลี่ยนครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับครับผมติดตาม The Senator Show ได้ใหม่ครับ EP ต่อไปนะว่าเราจะมาพูดคุยสาระความรู้ดีๆให้กับสังคมยังไงบ้างในเรื่องสวว ันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเสียวเสียวอะไรเนี่ยเสียวบางคนในคอมเมนต์บอกอ่านว่าเลวๆๆโอ้โหอย่างชั่วนี่ผมไม่ได้คิดนะในคอมเมนต์เขาอ่านมามีหางมันมีสอเสือมันคือเสวนา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 ใช่จริงมันมาจากศัพท์วัยรุ่นมันเสียวอ่ะมันเสียว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 เอาจริงเหรอครับอาจารย์น่าจะทำนองนั้นเวลาเขาเห็นแบบว่าผู้ชายเซ็กซี่หน่อยไงสับกับเธอโอ้ยมันน่าเสียวอะไรประมาณนี้มันเสียวใช่เนี่ยก็เป็นต้นทางของรายการดีๆแบบนี้ที่มาได้ชนกับเวทโลกกันโยนเราก็อย่าลืมนะติดตามกันทุกๆวันเสาร์มีอีกเนี่ยสองสามตอนก็หมดแล้วเฮ้ยเราทุกๆวันเสาร์เลยโอ้โหถ้าเขามีประจำก็ดีหลังต้องอยู่ที่คุณผู้ชมดูเยอะหรือเปล่ากี่เทปออกกี่เทปสี่ EP สี่อย่างนั้น5 6 7 8เดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณช่วงนี้ตกงานไปดิอ๋อเหรอเฮ้ยจัดคู่กันดีกว่าจ้ะไอ้นี่ไอ้ผมว่าสนุกเนี่ยคุยใช่แล้วเกมมีตรงกันแล้วเออเฮ้ยโอเคเหมาอยู่เออเหมาอยู่เหมาอยู่อะไรคู่หูเออคู่หาเหมาคู่รัฐธรรมนูญเหมาอยู่ทูไนท์เฮ้ยเขาเล่นไหม